สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่การมาแล้วค่ะเรื่องของ6นาทีค่ะระงับอารมณ์โกรธคุณแม่ได้ทำไมและต้องทำยังไงวันนี้มีมาบอกค่ะไม่ได้พูดเองนะคะมีทฤษฎีนะคะอ่ะมาดูเรื่องของ6นาทีทองค่ะที่จะช่วยระงับอารมณ์โกรธโมโหลูกนะคะแม่อย่างเราเนาะก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีอารมณ์โกรธโมโหได้นะคะซึ่งเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าถ้าเรามีอารมณ์ขึ้นกับลูกเนี่ยมันก็ส่งผลไม่ดีต่อลูกน้อยเนาะแล้วมันก็จะทำยังไงล่ะก็แบบเราก็เป็นมนุษย์นะมันก็มีได้ค่ะวันนี้พี่กันมีเคล็ดลับมาบอกเลยต้องเรียกว่า6นาทีทองระงับอารมณ์โมโหอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์โกรธลูกได้นะคะซึ่งกรณีที่เราไม่ไหวจริงๆนะคะให้ทำดังนี้ข้อแรกคือให้นับ1ถึง6ช้าๆค่ะโดยใช้เวลาประมาณ6วินาทีค่ะ1 2 3 4 5 6วิธีที่1วิธีที่2หายใจเข้าออกช้าๆ6เซตนะคะเข้าและออก6เซตนะคะใช้เวลาประมาณ6วินาทีและวิธีที่3ออกจากสถานการตรงนั้นค่ะประมาณ6วินาทีเดินหนีค่ะแล้วไปนับก็ได้ให้ได้6วินะคะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะหากคุณแม่คุณพ่อลองทำแบบนี้จะพบว่าเราจะรู้สึกสงบขึ้นเย็นลงนะคะมีสติมากขึ้นจะไม่ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกซึ่งเรารู้อยู่แล้วการระเบิดอารมณ์ใส่ลูกไม่ดีนะคะมีผลเสียจะทำให้ลูกเรียนแบบพฤติกรรมเราจะทำให้การจัดการพฤติกรรมลูกเนี่ยไม่ได้ผลเนาะและลูกไม่ได้เป็นแบบอย่างให้ลูกในการจัดการอารมณ์ด้วยทีนี้หลายคนถามพี่กันว่าแล้วทำไมต้อง6วินาทีนะคะต้องบอกว่า6วินาทีมีเหตุผลนะคะในสมองของเราจะมีส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลานะคะจะมีหน้าที่ปล่อยสารกระตุ้นนะคะซึ่งทำให้เกิดอารมณ์โกรธโมโหนั่นเองค่ะแต่ร่างกายของเราก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์ค่ะก็คือสมองส่วนหน้าส่วนควบคุมอารมณ์เนี่ยมันจะมีสารยับยั้งกระตุ้นนะคะแต่สารที่ออกจากสมองส่วนหน้าจะไปยับยั้งอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหนะคะแต่ว่าสารนี้มันจะออกตอนไหนรู้ไหมมันจะออกเมื่อ6วินาทีนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะถ้าเราพูดโพร่งหรือระเบิดอารมณ์ก่อน6วินาทีแน่นอนเราขาดสติแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเรารอ6วินาทีสารนี้มันจะช่วยเรายับยั้งอารมณ์นะคะมันก็จะทำให้เราเริ่มเย็นลงแล้วก็มีสติมากขึ้นนั่นเองพี่กันเลยคิดว่า6นาทีทองค่ะสำหรับการระงับอารมณ์โกรธโมโหลูกลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับพี่กันว่าพี่กันได้ผลคุณแม่คุณพ่อลองไปใช้ดูถ้าได้ผลก็มาคอมเมนต์บอกบ้างนะคะโอเคนะคะวันนี้ขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ค่ะภาพแปลกๆไว้บ้านเดี๋ยวจะค่อยๆปรับดูนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ